ปูกระเบื้องยางให้เป็นลายก้างปลาปูยากไหมวันนี้เราจะมาปูไปพร้อมกันอันดับแรกให้ทำการเคลียร์พื้นเสียก่อนไม่ว่าจะเป็นคราบปูนหรือสิ่งที่จะทำให้เกิดรอยนูนที่เป็นสาเหตุให้พื้นไม่เสมอเมื่อมั่นใจว่าเกลี้ยงแล้วให้ทำการวัดระดับพื้นหากว่าพื้นไม่ได้ระดับให้ทำการปรับพื้นเสียก่อนหากว่าพอใจในระดับแล้วให้ทำการข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยมาเริ่มขั้นตอนการปูกันเลยดีกว่าสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดในการปูลายก้างปลานั่นก็คือการเริ่มปูแบบนั่นเองซึ่งเราจะใช้การเริ่มตัดส่วนวัดขอบกำแพงก่อนซึ่งแบ่งแผ่น5ขนาดใน1แบบเพื่อประกอบกันให้ได้สามเหลี่ยมหรือแบบเริ่มนั่นเองซึ่งจะเริ่มตัดในระยะ45องศาสามารถทำได้ตามคลิปเลยเราก็จะได้5ส่วนหรือ1แบบนั่นเองจากนั้นทำการมาวางเรียงตามระยะที่เราได้ทำการวัดในการเข้าล็อกกระเบื้องควรเข้าล็อกให้พอดีไม่ใช้แรงเกินไปอาจจะทำให้ขอบกระเบื้องเสียหายได้ในการติดตั้งควรเว้นระยะห่างกำแพง 5-10 มิลเพื่อการติดตั้งบัวเชิงผนังในอนาคตหากใครที่ใช้เลเซอร์ก็จะสะดวกในการติดตั้งมากขึ้นส่วนมุมหรือขอบกำแพงก็ทำแบบเดียวกันควรวัดระยะเพื่อตัดให้เกิดความพอดีในการเข้ามุมเมื่อได้แบบแล้วจากนั้นก็ทำการไล่ใส่กระเบื้องอย่างที่เหลือได้เลยระหว่างติดตั้งก็ควรไล่เก็บขอบตามความเหมาะสม มื่อทำการไล่สายกระเบื้องจนครบแล้วควรทำการใส่บัวเชิงผนังเพื่อปิดรอยต่อของผนังเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จคุณก็จะได้พื้นลายก้างปลาที่เต็มไปด้วยกระเบื้องยางแล้วหากสนใจพื้นกระเบื้องยางสามารถทักไลน์สอบถามได้ที่ LINE@Tilethailand